รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยปรึกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็วิธีที่จะติดต่อกับเราโดยตรงแม้ถ้าฟังอย่างเดียวอยากจะมีฟีดแบคกลับมาเชิญนะครับ2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ง่ายๆเลยครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ไปร่วมงานนะครับโค้งสุดท้าย LTF IMF นะครับที่จัดขึ้น 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมาที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับหูไปกันอุ่นหนาฝาข้างเลยคึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงสัมมนานะครับซึ่งมีระดับซุปตาร์นะครับในวงการการลงทุนแล้วก็กองทุนรวมมาให้ความรู้กันอย่างคับข้างเลยแล้วก็ต่อด้วยไฮไลท์ของบรรดาปลจ.ต่างๆที่ขึ้นมาพรีเซนต์กองทุนเด็ดๆนะครับให้ฟังกันในช่วงบ่ายนะครับมีสลับมาฟังสลับไปซื้อกองทุนบ้างคึกคักแล้วก็น่าชื่นใจแทนผู้จัดก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้งผู้ที่ไปร่วมงานแล้วก็ได้รับความรู้ไปซื้อของดีแล้วก็ผู้จัดก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมด้วยนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงบ้างหลังจากในช่วงครึ่งวันเช้าดัชนีบวกไป 0.58 จุดนะครับปรากฏว่าในช่วงบ่ายครับมีความคึกคักเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นแรงๆหรือว่าลงเยอะๆถ้าไม่มีอะไรเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนวันนี้น่าจะยากหน่อยนะครับดัชนีขึ้นไปสูงสุด 1,527 จุดลงไปต่ำสุด 1,521 จุดล่าสุดดัชนียังบวกอยู่แบบบางเฉียบเลยบวกอยู่ 1.70 จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,524.21 จุดบวก 1.70 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 21,956 ล้านบาท AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 395บาทปรับตัวลดลงมา1บาทปตท.จำกัดมหาชน365บาทบวก2บาทอันดับ3เป็น K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน170บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่4 CPO ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อสะดวกอิ่ม 7-Eleven 62บาท50สตางค์บวก75สตางค์และอันดับที่5นะครับเป็น Jasmine International จำกัดมหาชน8บาท55สตางค์ปรับตัวลดลงมา5สตางค์นะครับส่วนราคาทองคำราคาทองคำวันนี้ไม่ถือว่าหวือหวามากนักนะครับเปิดมาตอนเช้าราคาเท่าวันเสาร์จากนั้นช่วงบ่ายโมงนิดๆนะครับช่วงตอนประมาณสักบ่ายโมงราคาขยับขึ้นมา50บาทราคาขยับขึ้นมา50บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,300 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ19,400 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,900 บาทต่อ1บาททองคำนะครับ 19,900 บาทต่อ1บาททองคำสำหรับราคาทองรูปพรรณขายออกส่วนทองที่ฮ่องกง 1,140 เหรียญ50เซ็นต์อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท35บาท86สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับถ้าดูสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าค่าเงินในแถบภูมิภาคนี้อ่อนเนื่องจากดอลลาร์แข็งแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ย
บาทเรายังอ่อนน้อยกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวตามดูต่อกันละกันหลายโบรกวิเคราะห์นะครับเรื่องการส่งออกจะฟื้นหุ้นตัวไหนจะได้รับอานิสงส์หุ้นตัวไหนน่าจะคึกคักจากมาตรการช็อปช่วยชาติและการที่เงินบาทอ่อนๆเนี่ยจะเข้าทางหุ้นตัวไหนมีเวลาเดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับไปประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีกันซะหน่อยดีไหมครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่แล้วนะครับคำถามถามว่าตกลงงานโค้งสุดท้าย LTF IMF ที่ผ่านไปเมื่อ 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ไหนระหว่างข้อ1 Impact เมืองทองธานีซึ่งเป็นตัวหลอกและข้อ2คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องและนี่ก็คือรายชื่อ10ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีครับคุณสาวนีบวรปลัดนะครับคุณพนพลเตชะมงคลศิลป์นะครับสองท่านนี้ได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปยอนเรื่องเที่ยวพม่านะครับรางวัลที่7รางวัลที่8คุณอรพินอริยมงคลการและคุณพรณภาอมรีนะครับได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องธุรกิจขยะเงินล้านรางวัลที่6ครับคุณวิดารัตน์สุขกมลรัตน์ได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องซื้อขายอสังหารวยดีๆโดยดีดีพร็อพเพอร์ตี้รางวัลที่4รางวัลที่5ได้แก่คุณกากองพัทรมงคลโรจน์และคุณรัตนากันนวัฒน์นะครับได้รับหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องช่องทางทำธุรกิจใน10ประเทศอาเซียนรางวัลที่2รางวัลที่3ก็คือคุณสมเอกพัทรธนาโกวิทย์และคุณวรักษ์รัตนวิจัยได้รับหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเล่นหุ้นรวยไวเทรดได้ใน5นาทีส่วนรางวัลที่1ครับได้แก่คุณมาลีวงศรีสุจริตได้รับหนังสือจากติ้งไปยอนเรื่องสแกนหุ้นด้วยงบกระแสเงินสดไม่ยากนะครับนี่เป็น10ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจสอบรายชื่อและของที่ระลึกได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com นะครับหรือเข้าไปตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราก็ได้ท่านที่ยังไม่ได้มีไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าวันนี้มีให้ลุ้นอีกไหมวันนี้ก็มีให้ลุ้นครับฟังดีๆมีให้ลุ้นกันอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังด้วยนะครับก่อนจะคุยกับนักวิเคราะห์เนี่ยไปดูรายละเอียดที่กรมสรรพากรเขาชี้แจงเรื่องสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีกันหน่อยดีไหมครับแหมช่วงนี้ช็อปกันกระจายเลยนะครับรัฐบาลต้องการจะกระตุ้นการใช้จ่ายแต่ว่าเราควรต้องดูให้ดีว่าอะไรนำไปหักลดหย่อนได้อะไรนำไปหักลดหย่อนไม่ได้นะครับโดยทางสรรพากรนะครับได้ชี้แจงเรื่องของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ภาษีช็อปช่วยชาตินะครับระหว่าง 14-31 ธันวาคมนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้เสียภาษีครับอย่าลืมต้องเอาหลักฐานมาด้วยไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินหรือว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับค่าบริการนำเที่ยวภายในประเทศหรือค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอจากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตนะครับตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมนะครับเอกสารต้องมีชื่อนามสกุลของเราเนี่ยชัดเจนจำนวนเงินวันเดือนปีที่จ่ายเงินการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามกฎกระทรวงนะครับเพื่อรวมกับการใช้สิทธิ์มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวตลอดปีต้องไม่เกิน 30,000 บาทนะครับและอะไรบ้างที่ลดหย่อนได้อะไรที่ลดหย่อนไม่ได้ฟังให้ดีครับคุณผู้ฟังครับค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ถ้าเป็นหมวดการท่องเที่ยวก็ได้แก่ค่าที่พักโรงแรมที่มีอาหารเช้ารวมในรายการที่พักด้วยก็ได้หรือค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศโดยมีทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าเช่าเรือค่าเช่ารถค่าอาหารค่าเข้าชมการแสดงค่าดำน้ำก็ได้ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจทัวร์นะครับส่วนค่าใช้จ่ายภาษีที่ไม่สามารถนำหักลดหย่อนได้อย่างเช่นซื้อตั๋วเครื่องบินจากผู้ประกอบการนำเที่ยวตอนซื้อแพ็กเกจเนี่ยเดือนนี้ธันวาคม59แต่จะไปเที่ยวในปี2560คือปีหน้าอันนี้ไม่ได้นะครับหรือการจ่ายค่าที่พักในเดือนนี้เดือนธันวาคม59เพื่อจะใช้เข้าพักในปี2560อันนี้ก็ไม่ได้ครับหรือว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าเช่ารถยนต์ค่าเช่าเรือค่าชมการแสดงค่าที่พักในโรงแรมและค่าสินค้าที่จะไปใช้ในปีหน้านะครับไม่ได้นะครับอันนี้สรรพากรบอกมาส่วนประเภทช็อปช่วยชาตินะครับ
เอาประเภทที่นำมาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนไม่ได้อะไรบ้างที่ในเรื่องช็อปช่วยชาติเป็นค่าใช้จ่ายที่มาหักลดหย่อนไม่ได้มีอะไรบ้างต่อไปนี้คือไม่ได้นะครับค่าซื้อสุราเบียร์ไวน์บุหรี่น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือไม่ได้นะครับค่ารักษาพยาบาลได้ไหมไม่ได้ครับค่าซื้อทองคำแท่งได้ไหมไม่ได้ครับค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ของเดือนก่อนที่จะมาชำระในช่วงนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปต่างประเทศค่าซื้อประกันชีวิตประกันภัยรถยนต์ค่าซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาค่าซื้อหนังสือนิตยสารแล้วก็ตำราเรียนในหมวดช็อปช่วยชาติเนี่ยนำมาหักลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีมาฝากกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับนักวิเคราะห์ดีกว่าแต่ก่อนที่นักวิเคราะห์จะมาอย่างที่บอกไปครับวันนี้มีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับ10รางวัลดังต่อไปนี้อ้อเดี๋ยวนะครับเป็น8รางวัลครับคุณผู้ฟังรางวัลที่8เป็นหนังสือจากติ๊งปิยอนเรื่องเที่ยวเวียดนามรางวัลที่7เป็นหนังสือจากติ๊งปิยอนเรื่องช่องทางทำธุรกิจใน10ประเทศอาเซียนรางวัลที่5รางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากติ๊งปิยอนน่าจะเป็นล็อตเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับเล่นหุ้นรวยไวเทรดได้ใน5นาทีรางวัลที่4เป็นหนังสือจากติ๊งปิยอนเล่มนี้น่าอ่านมากเรื่องทำกำไร 100% ด้วยหุ้นเทอร์นาราวรางวัลที่3ครับเป็นผ้าพันคอสไตล์เมืองล้านนาของที่ระลึกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไปเดินที่วัวลายตลาดวัวลายแล้วก็เอามาฝากด้วยเป็นรางวัลที่3ส่วนรางวัลที่1และรางวัลที่2ครับเป็นเสื้อโปโลลิมิเต็ดเอดิชั่นให้ใส่รับลมหนาวกันจาก Friday Special Talk นะครับสนับสนุนโดย Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับอีก2รางวัลรวมทั้งสิ้น8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับ8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้คำถามถามว่ารายการใดต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในภาษีช็อปช่วยชาตินะครับรายการใดต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในช็อปช่วยชาติได้ระวังข้อ1ค่ารักษาพยาบาลข้อ1ค่ารักษาพยาบาลข้อ2ค่าซื้อทองคำแท่งข้อ2ค่าซื้อทองคำแท่งหรือข้อ3ถูกทั้ง2ข้อครับคำถามถามว่ารายการใดต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติได้ระหว่างข้อ1ค่ารักษาพยาบาลหรือข้อ2ค่าซื้อทองคำแท่งหรือข้อ3ถูกทั้ง2ข้อก็คือไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติได้ทั้ง2ข้อถ้าเป็นข้อนี้ก็ตอบ3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทราบคำตอบแล้วก็ด่วนนะครับตอบมาที่นะครับแอปพลิเคชัน LINE ของเรา LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @ แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้นกัน8รางวัลประจำวันนี้แล้วครับแม้ช่วงนี้ก็แจกกันกระฉูดแจกกันกระจายด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงนี้นักวิเคราะห์ของเราพร้อมแล้วนะครับสดตรงไปที่คุณอ้วนครับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะครับสวัสดีครับอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับดูตลาดแล้ววันนี้เงียบๆซึมๆเหงาๆหมดข่าวเล่นแล้วเหรอครับอ้วนครับผมข่าวเนี่ยจริงๆยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังมีปัจจัยที่ต้องลุ้นมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ลุ้นไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้ส่งผลกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ลงทุนทั้งในแง่ของตลาดหุ้นนะครับรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยบ้างนักนะครับครับปัจจัยที่ต้องลุ้นเนี่ยมีอยู่2เรื่องในสัปดาห์นี้นะครับวันพรุ่งนี้ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เนี่ยจะมีการประชุมนะครับซึ่งคิดว่าจะไม่น่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอะไรครับจากที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เงินเยนอ่อนค่าเร็วมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาเคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณสัก117-118เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นที่พอใจของทางการญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเหมือนที่ ECB ทำอันนี้เรื่องแรกเรื่องการประชุมของ BOJ นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับแล้วเรื่องที่2ล่ะครับเรื่องที่2ก็คือการประชุมกนง.ของบ้านเราวันถัดไปเลยนะครับ21คือวันพุธครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่น่ามีการแตะเรื่องของดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.5% ครับนะครับ
ถึงแม้ว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยบ้านเรากับสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าจะแคบขึ้นนะครับแล้วอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินเนี่ยมีการไหลออกหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าตรงนี้เนี่ยทางแบงก์ชาติก็คงจะมอนิเตอร์อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูภาพในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่าโฟลจะไหลออกครับแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพทั้งปีเนี่ยจริงๆโฟลไหลเข้าแล้วก็เข้าปีนี้เนี่ยเยอะด้วยนะครับประมาณสัก 70,000 ล้านซึ่งถือว่าเป็นการเข้าครั้งแรกในรอบ4ปีผมคิดว่าตัวนี้ก็คงจะเป็นภาพนะครับที่ทางแบงก์ชาติน่าจะมองภาพกว้างแล้วก็ยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินคือเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเทรนด์ของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยยกเว้นทางญี่ปุ่นกับ ECB เนี่ยนอกนั้นมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในทันทีเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่าเรามีเรื่องของมาตรการกระตุ้นการบริโภคแล้วก็การลงทุนมาซึ่งต้องใช้เงินก็เลยคาดการว่าการประชุมกนง.บ้านเรานะครับ BOT Bank of Thailand ในวันพุธที่21เนี่ยไม่น่าจะทั้งขึ้นดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ยน่าจะคงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะครับเอาละครับขยับมาดูกรอบทางเทคนิคจากทาง Financial Cyrus หน่อยล่าสุดดัชนีติดลบเล็กน้อยนะครับวันนี้กรอบด้านล่างด้านบนจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่517ถึง518จุดนะครับคงอยู่แถวตรงนี้นะครับครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ1526จุดครับครับก็ค่อนข้างแคบนะครับที่เรียนว่าเรื่องของการรอด้วยแล้วจริงๆเนี่ยพอเข้าสู่ช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของต่างชาติเองก็เริ่มที่จะทยอยหยุดกันแล้วเหมือนกันกรอบแนวรับด้านล่างประมาณสัก1517นะครับครับ1517นะครับข้างล่างกรอบข้างบนก็สัก1527นะครับจุดสูงสุดของวันที่สัมผัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ประมาณสัก10จุดประมาณนี้แล้วกลยุทธ์จากทาง Financial Cyrus ในภาวะตลาดแบบนี้แหละครับยังเชื่ออยู่นะครับว่าแนวโน้มของตลาดบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังสามารถเลือกหุ้นเล่นได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าภาพตลาดจะเป็นลบเนี่ยแต่คนถ้าเกิดว่าไปถามนักลงทุนเนี่ยบางทียังไม่รู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นตกเพราะว่าหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยกำไรนะครับภาพมันเป็นลักษณะนั้นคือภาพที่เป็นแบบนี้แปลว่าสภาพคล่องในตลาดยังค่อนข้างดีนะครับประกอบกับยังมีเงิน LTF เข้ามาเนี่ยผมคิดว่ายังเลือกเล่นหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดดิ้งในกรอบที่ให้นะครับถึงแม้ว่ากรอบจะแคบแต่ว่าก็เป็นลักษณะของการ selective buy คือเลือกหุ้นให้ถูกแค่นั้นเองยังเลือกตัวเล่นได้อยู่นะครับเอาละครับคุณบุษยมาศฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันLINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณบุษยมาศถามอยากรู้กรอบทางเทคนิคของ BTW หรือว่า BTWell Industry จำกัดมหาชนเนื่องจากตอนนี้ติดดอยอยู่ประมาณ4.50 บาททำยังไงดีครับแนวโน้มเป็นยังไงสำหรับ BTW ครับคุณอ้วนครับครับผมว่าติดอยู่ค่อนข้างสูงนะครับครับแล้วตั้งแต่ IPO เข้ามาเนี่ยนะราคาก็มีการพักตัวลงมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของหุ้น IPO จริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถเยี่ยลุ้นได้ครับสังเกตได้ชัดเลยว่าพอลงมาแล้วเนี่ยเริ่มออกด้านข้างแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าการจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแรงๆเนี่ยต้องผ่าน3.70 บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนถึงจะลุ้น4 บาทแล้วก็4.50 บาทตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวในทางเทคนิคตอนนี้นะครับยังค่อนข้างแคบแนวรับอยู่แถวบริเวณ3.12 บาท3.14 บาทครับถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรหลุดกรอบล่างก็คือ3.12 บาทลงมาครับส่วนด้านบนอย่างที่เรียนข้างต้นว่ามีแถว3.50 บาท3.70 บาทครับนี่คือสั้นๆนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดยืน3.70ค่อยหวัง4 บาทนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้กัดฟันถือต่อใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับว่าจะไปซื้อถั่วเฉลี่ยไหมก็จริงๆก็ยังไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยตัวนี้เราก็ไม่ได้ cover ด้วยนะครับแต่ที่ดูเรื่องของกำไรเนี่ยครับยังไม่ได้โตหรือหวาขนาดที่จะทำให้คุณขึ้นแรงคุณเด้งขึ้นมาตามกรอบแนวต้านเมื่อไหร่ก็ขายแล้วก็เปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าอย่างนั้นนะครับคุณอ้วนครับครับผมสำหรับตัว BTW BTWell Industry จำกัดมหาชนนะครับเอาละครับดวนจีนะครับไปดู2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณอ้วนครับครับผมตัวแรกนะครับที่เอามาแนะนำคือตัว EPG นะครับบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับชอบ EPG ตรงไหนครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะว่านักลงทุนเองหรือว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะกำลังเข้าใจว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงราคายาที่ขึ้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักของเขาและน่าจะทำให้ผลประกอบการเนี่ย
แย่ลงในช่วงของไตรมาส4หรือว่าไตรมาส1หรือเปล่านะครับแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทาง EPG เนี่ยมีการยกระดับการผลิตของเขาเนี่ยแล้วก็หลุดพ้นจากบริษัทที่เราเรียกว่าคอมมูนิตี้ไปเรียบร้อยแล้วคือเขาใช้วัตถุดิบจากคอมมูนิตี้จริงนะครับเพราะว่าคอมมูนิตี้ที่ใช้เรื่องเครื่องจักรที่ทันสมัยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะเดียวกันธุรกิจ3อย่างของเขาคือยานยนต์ฉนวนกันความร้อนความเย็นแล้วก็บรรจุภัณฑ์ยานยนต์อาจจะนิ่งๆแต่ว่า2อย่างที่เหลือที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังขยายตัวแรงนะครับเราคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับเทรด PE กันอยู่ที่ประมาณ19เท่าซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยเทรดได้ถึง30เท่าครับและคิดเป็น PEG เนี่ยอยู่ที่ 1.3 เท่านะครับเอาไปเทียบระหว่าง PE กับ Growth นะครับอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.8 ครับครับราคาค่อนข้างถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาแนะนำนะครับหลังจากที่ราคาลงมาแล้วเริ่มยืนได้นะครับครับดังนั้นเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง Financial Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ EPG ครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับราคาเป้าหมาย16บาทครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนหรือ EPG นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่16บาทนะครับแล้วทยอยเข้าซื้อได้แถวระดับราคาไหนครับแนวรับ12ถึง 12.3 ครับ12บาทถึง12บาท30สตางค์ทยอยเก็บได้นะครับสำหรับ EPG นะครับขยับไปถึงหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับครับผมอันนี้เป็นหุ้นในกระแสนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยตัว EPG ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่วันนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่ซื้อได้ราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ตัวนึงเนี่ยจะตรงข้ามเลยคือ Big Camera นะครับเอากลับมาแนะนำอีกรอบนึงเนี่ยเพราะว่าเรามีเรื่องของการอัปเดตนะครับเรื่องการจัดงานโฟโต้แฟร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยปรากฏว่ายอดขายของ Big Camera คือ Photo Fair เป็นทุกเจ้านะครับรวมกันเนี่ยครับยอดขายของ Big Camera เนี่ยพุ่งพรวดเลยนะครับแต่ที่เคยทำได้อยู่ประมาณสัก70-80ล้านในแต่ละครั้งเนี่ยรอบนี้เนี่ยเกิน100ล้านบาททะลุ100ล้านนะครับใช่ครับนะครับเพราะว่ามีสินค้าตัวใหม่เข้ามาทั้งของแต่ละแบรนด์เนี่ยสินค้ากระจุกตัวมากในช่วงไตรมาส4อันนี้คนที่เล่นกล้องน่าจะทราบดีนะครับแล้วก็ทำให้ผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนะครับการจับมือกับ AIS นะครับไปบริหารสาขาให้เขาเนี่ยจะเปิดสาขาแรกเนี่ยในวันคือจริงๆเปิดไปแล้วด้วยนะครับในวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มสตาร์ทแล้วนะครับนี่คือธุรกิจใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรในปีหน้ายังคาดหวังได้เอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง Financial Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Big Camera Corporation จำกัดมหาชนครับแนะนำซื้อครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับ6บาท60ครับ6บาท60สตางค์เป็นราคาเป้าหมายนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับแนวรับ5บาท50ถึง5บาท60สตางค์ครับ5บาท50ถึง5บาท60สตางค์ทยอยรับ Big Camera Corporation จำกัดมหาชนได้นะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่6บาท60สตางค์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับอ้วนครับครับผมก็อยากจะฝากนิดนึงว่าในแง่ของการลงทุนในช่วงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่อยากลงทุนแล้วเพราะว่าบวชรุ่มมันดูตลาดมันเงียบๆไปนะครับ แต่อย่างที่เรียนว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีแล้วเห็นบางตัวเนี่ยบวกกัน 10-15% ในแต่ละวันนะนี่ก็เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนข้างต้นว่าเลือกตัวให้ถูกเพราะฉะนั้นเน้น selective ให้มากในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถือหุ้นนะครับเพราะว่ายังมีเงิน LTF ที่รอขายอยู่ในช่วงต้นปีนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อลงทุนรอนิดนึงครับขอบคุณมากครับอ้วนครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus จำกัดมหาชนนะครับกรอบวันนี้ให้ไว้แคบมากประมาณ10จุดนะครับ 1,517 จุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่าง 1,527 จุดจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับซื้อขายตามกรอบแนวต้านแนวรับโดยให้กลยุทธ์ก็คือ selective buy นะครับแล้วก็ฝากตัว EPG แล้วก็ Big Camera เอาไว้ไปทำการบ้านต่อดีๆนะครับ